าถึงช่วงสุดท้ายของรายการ Workout Fun For All เพราะกายทุกวัยสดใสทุกวันกับภาพบรรยากาศก่อนการแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนสชิงชนะเลิศแห่งโลก2016ช่วงนี้ขอยกให้น้องอ้ายพิธีกรสาวสวยที่จะพาคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศการชั่งน้ำหนักจะเป็นอย่างไรกันบ้างติดตามชมกันเลยครับเราก็มาอยู่กับผู้จัดการทีมเพาะกายและฟิตเนสทีมชาติไทยทีมชายนะคะนั่นก็คือคุณหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณหนึ่งครับเป็นยังไงครับบรรยากาศที่หน้าห้องชั่งน้ำหนักตอนนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นนะครับแล้วก็นักกีฬาเยอะมากเท่าที่ทราบตอนนี้รายงานมาล่าสุดเนี่ยอยู่ประมาณสัก500กว่าท่านละนะครับที่รวมประเทศไทยก็เหลืออีกประมาณสัก 4-5 คิวก็จะรันในส่วนของนักกีฬาเราจะเข้าชั่งน้ำหนักแล้วครับค่ะเป็นยังไงคะจากตอนนี้ถือว่าวันสุดท้ายแล้วของการที่จะแข่งขันในวันพรุ่งนี้ถามว่าตอนนี้นักกีฬาทีมชาติไทยทั้งหมดนะครับโดยภาพรวมพร้อมประมาณ 98% ขาดอีก 2% ก็คือในส่วนของตัวนักกีฬาบางรุ่นนะครับซึ่งเขาอาจจะต้องมีเทคนิคส่วนตัวในการที่จะต้องโหลดคาร์โบไฮเดรตหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับก่อนขึ้นเวทีซึ่งมันยังเหลือเวลาอีก2วันก็จะมีการแข่งขันพรุ่งนี้วันแรกนะครับก็จะแบ่งอีกมีอยู่ประมาณสัก8รุ่นนะครับแล้วก็วันที่2วันที่3แล้วก็วันที่4คนที่จะแข่งท้ายๆเนี่ยก็จะมีปัญหาหน่อยก็คือยังต้องอดอาหารอยู่เนี่ยครับจะเป็นปัญหาของนักกีฬาอยู่แต่ถามว่าภาพรวมผมเป็นที่น่าประทับใจครับแล้วตอนนี้มีนักกีฬาชายที่มีน้ำหนักเกินอยู่ไหมคะพี่หนึ่งตอนนี้ยังมีอยู่ประมาณ2คนนะครับซึ่งถามว่าอันตรายไหมไม่ได้มีความอันตรายเลยเพราะว่าเกินอยู่แค่ประมาณ1กิโลเท่านั้นเองเดี๋ยวขึ้นตาชั่งเนี่ยน่าจะครบแล้วเมื่อเช้าที่ชั่งล่าสุดตอนประมาณเที่ยงเนี่ยเกินอยู่แค่2คนเกินแค่คนละกิโลตอนนี้ถือว่าแฮปปี้หมดแล้วครับค่ะแล้วมีการนักกีฬามีการมาปรึกษาหรือว่ามีอะไรกุ้มใจไหมคะตอนนี้คือส่วนใหญ่จะเกิดจากความเครียดซึ่งเขาไดเอทอาหารนะครับสารอาหารมันเข้าในร่างกายไม่เพียงพอมันเป็นทุกแมตช์การแข่งขันอยู่แล้วแต่ถามว่าณการแข่งขันรอบนี้เนี่ยเราวางแผนค่อนข้างจะดีและอาหารเราควบคุมอาหารให้กับนักกีฬาค่อนข้างจะเยอะอุปสรรคอื่นไม่มีครับมีแค่ในส่วนของว่าผมอยากแข่งแล้วผมอยากจะขึ้นไปชิงเหรียญแล้วก็ถือว่าเป็นขวัญกำลังใจที่ดีสำหรับนักกีฬาเราครับค่ะแล้วพี่หนึ่งมีการช่วยเหลือหรือกระตุ้นให้กำลังใจนักกีฬายังไงบ้างคะตัวผมเองเนี่ยก็จะพยายาม motivate นักกีฬาเนี่ยทุกๆวันนะครับว่าช่วยกันนะครับเราทำเพื่อทีมชาติไทยเราทำเพื่อคนไทยด้วยกันนะครับอีก70ล้านคนนะครับแล้วก็ปีนี้เรามีความเสียอกเสียใจมาเยอะแล้วเราขอทำเพื่อความดีอกดีใจฉลองรัชกาลที่10ของเราด้วยนะครับก็ถือว่าเราจะทำให้ดีที่สุดครับผมค่ะก็ถือว่าเต็มที่แน่นอนนะคะสำหรับนักกีฬาชุดนี้นะคะวันนี้เราก็ต้องขอบคุณพี่หนึ่งมากๆนะคะที่มาพูดคุยกับเราขอบคุณค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับทางฝั่งผู้จัดการทีมหญิงกันบ้างนะคะนั่นก็คือคุณปางค่ะสวัสดีค่ะค่ะเป็นยังไงคะสำหรับวันนี้สำหรับทีมหญิงของเราณตอนนี้นะครับก็จากการที่ชั่งน้ำหนักตอนเช้าเช็คน้ำหนักเนี่ยจากเดิมที่เรากังวลอยู่หนึ่งขั้นนะครับตอนนี้เนี่ยเราไม่กังวลละทีมหญิงนี่เราพร้อมละในเรื่องของน้ำหนักในเรื่องของความพร้อมของการแข่งขันค่ะครับแล้วทางคุณปังเนี่ยมีการพูดคุยกับทางโค้ชบ้างไหมคะมีครับค่ะครับก็ได้พูดคุยกับทางโค้ชเนี่ยหลังจากชั่งน้ำหนักช่วงเช้าไปแล้วเนี่ยนักกีฬาเรามีความพร้อมนักกีฬาที่มีความกังวลไว้คนแรกเนี่ยคนมีอยู่คนเดียวเนี่ยตอนนี้คือว่าพร้อมละทั้งร่างกายทั้งจิตใจครับผมก็เรียกว่าทั้งโค้ชทั้งผู้จัดการทีมก็ดูแลอย่างใกล้ชิดใช่ไหมคะค่ะแล้วคิดว่าหลังจากชั่งน้ำหนักออกมาเนี่ยนักกีฬาของเราเนี่ยจะมีความพร้อมมากแค่ไหนคะครับมีความพร้อมแน่ครับเพราะว่าเขาได้ผ่านการลดน้ำหนักการทำร่างกายเขามาอย่างดีถ้าเกิดชั่งน้ำหนักผ่านแล้วเนี่ยทางโค้ชทางทีมงานเนี่ยก็จะกำชับในเรื่องการทานอาหารไม่ให้ทานมากเกินไปค่ะแล้วก็เน้นในเรื่องของคาร์ดิโอความคมชัดของกล้ามเนื้อครับค่ะก็ถือว่าทั้งผู้จัดการทีมแล้วก็โค้ชนะคะก็ดูแลนักกีฬาอย่างใกล้ชิดนะคะก็แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาที่ยังลดน้ำหนักไม่ผ่านนะคะก็อย่าลืมนะคะก็มาส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยของเราได้นะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณทางคุณปังมากๆนะคะที่มาพูดคุยกับเราขอบคุณค่ะWe'll be right back.
คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับพี่ต๊อปชัยวัฒน์ทองแสงนะคะนักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสทีมชาติไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงคะเมื่อสักครู่ชั่งน้ำหนักผลออกมาเป็นไงคะเมื่อครู่นะฮะชั่งน้ำหนักก็ผ่านไปที่เรียบร้อยนะฮะผมสำหรับการชั่งน้ำหนักก็รู้สึกว่าเครียดมากกับปีนี้ที่เราต้องลดน้ำหนักมาให้พอดีลดน้ำหนักมาให้ลงเยอะที่สุดไม่ดูดีที่สุดนะฮะก็ยากไหมยากแต่ก็ตอนนี้ผ่านแล้วมีความสุขแล้วฮะค่ะคือลงแข่งขันในรุ่นอะไรทำไมต้องกดน้ำหนักอะคะผมต้องนะฮะก็ลงในรุ่นเมมโมเดลนะครับสูงเกิน180บวกค่ะซึ่งในรุ่นนี้ก็จะมีคนที่ตัวสูงค่อนข้างเยอะมากแล้วก็กล้ามเต็มๆกล้ามแน่นๆก็เยอะพอสมควรสำหรับแมนนี้เต็มตัวมานานแค่ไหนคะเต็มตัวทั้งหมดนะฮะ2เดือนทั้งหมด2เดือนนี่คือในการซ้อมของตัวก็คือเต็มที่ซ้อมวันหนึ่งเนี่ยประมาณ2รอบแต่ว่าในช่วงก่อนที่จะแข่งออกมาสักอาทิตย์หรือ2อาทิตย์เนี่ยก็จะเข้ายิมประมาณสัก3รอบออกกำลังกาย3รอบก็ถือว่าหนักมากค่อนข้างที่จะหนักมากอยากให้ฝากให้แฟนๆชาวไทยช่วยส่งกำลังใจเชียร์เราครับผมก็ยังไงนะฮะขอฝากทุกคนด้วยนะฮะผมส่งแรงใจแรงกายมาเชียร์พวกเรานะฮะทีมชาติไทยในการแข่งขัน World Championship ครั้งนี้นะฮะผมพวกเราทุกคนทำเต็มที่ครับผมแล้วก็จะขอขวัญอะไรให้กับทุกคนครับก็อย่าลืมนะคะสำหรับพี่ต๊อปลงแข่งขันในวันไหนคะของต๊อปแข่งขันวันที่4ฮะวันอาทิตย์ที่4น่าจะรุ่นเกือบสุดท้ายเลยฮะค่ะก็อย่าลืมนะคะมาส่งกำลังใจหรือมาเชียร์พี่ต๊อปได้นะคะวันนี้ก็ขอบคุณพี่ต๊อปมากๆที่มาคุยกับขอบคุณค่ะและนี่นะคะก็เป็นภาพบรรยากาศของการชั่งน้ำหนักของนักกีฬานะคะในศึกชิงแชมป์โลก2016ในครั้งนี้ค่ะส่วนสัปดาห์หน้านะคะรายการของเรานะคะก็จะมีภาพบรรยากาศในการแข่งขันในวันแรกนะคะมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันค่ะอย่าลืมนะคะติดตามได้ในรายการ Workout Fun for All เพราะกายทุกวัยสดใสทุกวันทุกวันศุกร์ทุ่มถึงทุ่มครึ่งทางช่อง T-Sport สำหรับวันนี้นะคะอายก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ